ครั้งเกิดบ้างคะถ้าพูดถึงการเกิด
คยตอบคำถามแล้วมีเสียงกรี๊ดตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆครับของผมเนี่ยก็อย่างที่พี่นายบอกว่าสีตรงสีที่ย้อมตรงกับหน้าผมเพราะว่าคือผมอ่ะไม่เคยย้อมผมกับการสีผมแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าสีผมเนี่ยมันจะตรงกับหน้าผมแต่หลังจากที่ย้อมกับปาเกอร์วันนั้นเนี่ยวันที่ย้อมผมก็รู้สึกว่าโหมันเป็นไปได้สีชัดมากใช่อย่างน้องโบวันนั้นสีโทนสีที่เราทำเรียกว่าเป็นสีอะไรนะคะของผมสีเป็นมิดไนท์บลูมิดไนท์บลูก็จะออกเป็นสีน้ำเงินที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยเนาะหลังจากที่สีเฟดไปนิดนึงผมก็ใช้ไอ้กล่องที่ผมย้อมนั่นแหละย้อมครับอีกทีนึงสีก็ได้ใกล้เคียงเดิมมากๆเวลาจะลืมนิดหน่อยเพราะว่าฝีมือผมนะทำเองใช่แล้วผมรู้สึกว่าเออจริงๆนะครับซึ่งเห็นวันนี้มีน้องๆหลายคนเลยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฟาวโดกันแล้วใครใช้แล้วยกมือดูหน่อยต้องบอกว่าพร้อมสนับสนุนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสนับสนุนกันไปแบบนี้เรื่อยๆที่ครีนนี่แปลว่าสนับสนุนใช่ไหมคะไปหน้าไปมาก็อย่างเงี้ยวันนี้นี่อะไร
คนละมั้งทุกคนละง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่า
บทที่เขาเล่นเป็นอะไรนะมาเฟียป่ะวันเว้นวันได้
ความตั้งใจแล้วก็จริงใจของเขาแล้วก็เขาเป็นคนเทคแคร์คนอื่นแม้แต่กับแบบแฟนๆทุกคนอ่ะเวลามีอะไรเขาจะมาถามโอไงว่าอันนี้แบบแฟนๆชอบไหมหรือว่าแบบแฟนๆจะรับรู้ไหมบอกว่าทุกคนรับรู้นะเพราะวันนี้แบบว่ามากันเต็มเลยแบบขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็แบบขอบคุณฟาเกอร์มากจริงที่จัดงานนี้ขึ้นมาที่ทำให้พวกเราได้เจอทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับใช้เชื่อว่าทุกคนก็จะรักพวกเขาเหมือนที่มา
ันนี้ก็เป็นผลงานที่แอบซุ่มแต่ไม่ซุ่มทำอยู่นะคะก็รอติดตามกันได้ส่วนใครอยากจะตามไปประเทศไหนอะไรยังไงกันก็ไว้ค่อยตามกันไปแล้วกันนะคะในทุกๆประเทศที่น้องๆไปแล้วก็ทิ้งท้ายไว้หน่อยละกันไหนๆก็วันนี้เรามากันในนามของฟาเกอร์วันนี้เราไปอยู่กันที่เซ็นทรัลโกลด์ชั้น5กับร้านคิสบิวตี้สโตร์ให้น้องๆฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่านะคะว่าให้น้องๆเนี่ยชวนมาซื้อผลิตภัณฑ์ฟาเกอร์ชวนเชิญชวนน้องๆได้เลยค่ะหล่อไม่ดับเลยนะฮะทุกคนก็ถ้าใครอยากเปิดโอกาสให้เพลงได้ลองอะไรใหม่ๆการย้อมสีผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตสดชื่นขึ้นเพราะแบบพี่ไม่ค่อยย้อมผมแต่พอพี่ได้ย้อมผมมันก็สดชื่นขึ้นดังนั้นถ้าจะลองอะไรใหม่ๆเราก็ต้องลองของดีด้วยเราก็ต้องลองฝากเกินเพราะพี่ย้อมมาแล้วพี่รู้สึกว่าสีมันข้างสีมันตรงกับข้างกล่องสีมันตรงกับที่พี่ๆในทีมงานเขาโฆษณาซึ่งเราก็กลัวนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ย้อมแต่พอมาย้อมเสร็จปั๊บขึ้นมาเลยแล้วก็อันที่สำคัญเราย้อมมาผมแล้วไม่ได้แบบเสียหรือมีปัญหาอะไรซึ่งลองนะครับผ่านเกินก็โอเคมากค่ะแล้วเห็นว่าจริงๆพี่ไมค์ชอบสีอะไรนะหมีทำสีเขียวกันเยอะเลยใช่ไหมนี่ทำสีเขียวมากันเยอะมากจริงๆมีอีกวันนี้หลายคนเลยหนูหน้าคุณมีคนในใครทำสีเขียวบ้างไหนขอยกมืออีกหน่อยสิหนูหน้านู้นก็มีนะคะหนูซึ่งแน่นอนว่าใช้ผลิตภัณฑ์ฟาเกอร์กันด้วยน่ารักไหมน่ารักค่ะน้องอาโปบ้างคะก็ครับอย่างที่ทุกคนรู้นึกถึงฟาเกอร์มาที่นี่ได้ครับแล้วก็อยากฝากว่าคือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยากได้ความสดใสในชีวิตในแต่ละวันอย่างโปทำงานโปไม่สามารถย้อมผมไปทุกวันโปก็เริ่มเปลี่ยนสีแมสแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีเวลาย้อมผมได้ไม่ถึงฟาเกอร์สามารถเปลี่ยนได้ทุกสีเลยแล้วก็ทุกแชร์สีตรงกันนะโปต้องลองไม่ได้บอกก็เหมือนแต่ต้องลองตรงกับข้างกล่องพูดถึงสีแมสวันนี้เรามีแมสที่เราใส่กันมาด้วยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมสังเกตกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าทุกคนใส่เขียวหมดเนี่ยผมนึกว่าอยู่ป่าต้องการทาซานสักคนไหมใครเก่งอาร์ตนะคะพี่มารีฝากตัดต่อเป็นทาซานอีกนะคะวันนี้เราได้หลายอย่างแล้วนะคะเป็นซาโอยก็ยังคิดเรื่องของทุกวันนี้นะครับเดินหันจุดตู่นะครับตอนนี้เราจะตัดต่อกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นความน่ารักความอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็น้องๆอย่างที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วก็อย่าลืมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซาเกอร์นะคะก็คือสามารถเลือกได้ที่ Kiss Beauty Store ไม่ว่าจะเป็นที่สาขาเซ็นทรัลโกลด์หรือสาขาอื่นๆก็ได้เรามีทั้งสิ้น25สาขาค่ะเดี๋ยวให้น้องๆถ้าชอบผมแป๊บนึงแป๊บนึงว่าอะไรนะทำยังไงอ่ะก็แต่ทำยังไงอ่ะเหมือนซาโมอยู่แล้วค่ะเก่งอะพวกเราอะเดี๋ยวนะเราพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ผมไม่ต้องทำแค่ยิ้มก็เหมือนแล้วยงยิ้มนี่น้องก็แกล้งพี่อะนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องแมวแล้วเมื่อกี้แอบถามมาใครเลี้ยงแมวนะแมวชื่ออะไร
ติดไว้ก่อนเดี๋ยวขอทำเมียวให้ดูก่อนกล้องไหนฮะบอกไปเลยดีกว่าโอเค3 2 1เจอกันบ่อยๆ